สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคุณหรีในวันนี้พามาที่คาเฟ่เดอะตรายาเป็นสถานที่แห่งความอร่อยที่คุณพลาดไม่ถึงครับเพราะคาเฟ่เดอะตรายาเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมที่ครบวงจรได้มาตรฐานและทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและเอเชียซึ่งอาหารของที่นี่จะเน้นอาหารเพื่อสุขภาพประยุกต์และรสชาติอร่อยเลิศโดยเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพจริงๆอย่างผักนั้นต้องเป็นผักออร์แกนิกปลอดสารที่รับรองได้ถึงความสดครับเปิดบริการมา5ปีมีเมนูให้เลือกหลากหลายอย่างซุปเปอร์ฟู้ดสลัดสลัดผักรวมเสิร์ฟพร้อมธัญพืชนานาชนิดส้มตำวิทเทิร์ฟเมนูประจำชาติที่เสริมคุณค่าทางสารอาหารเข้าไปอีกสเต็กไก่ซอสออริกาโนโยเกิร์ตเสิร์ฟพร้อมผักย่างและข้าวกล้องอาหารของตรายาจะทำให้มือสุขภาพแบบเดิมๆของคุณเปลี่ยนไปแน่นอนอร่อยเลิศจึงต้องมาเยือนเลยล่ะครับส่วนเมนูที่คาเฟ่เดอะตรายาจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารคุณริศและพิพันธ์ในวันนี้เป็นซิกเนเจอร์ดิสที่ใครมาเป็นต้องสั่งหน้าตาเป็นอย่างไรและอร่อยเลิศขนาดไหนตามคุณริศไปกันเลยครับเช้าวันนี้นะคะริศอยากจะพาแฟนๆรายการที่รักรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนี่เลยค่ะผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเราว่าอาหารเป็นอย่างไรเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สุขภาพและสปาตรายาคือคุณกุศลินลัญจกรกุลคุณว่านสวัสดีค่ะค่ะต้องเลิศเราจึงมาเอ้าอะไรบ้างคะค่ะซิกเนเจอร์ดิชของเราสเต็กแซลมอนซอสมะขามน้ำมะขามเราหมักเราเคี่ยวใช้เวลาเป็นวันนะคะส่วนปลาแซลมอนเองเนี่ยสารอาหารโอเมก้า3เยอะดีสำหรับสุขภาพตัวนี้นะคะเป็นซุปเปอร์ฟู้ดสลัดส่วนผสมพิเศษของมันเนี่ยก็คือน้ำเพสโต้ซอสช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็เมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆที่ใส่ลงไปในนี้มีส่วนของเมล็ดกวินัวแล้วก็เม็ดข้าวบาเล่ค่ะส้มตำสมุนไพรค่ะเด็ดตรงที่มันมีความหอมของสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นผักชีลาวผักชีไทยผักชีฝรั่งนะคะมีรสชาติที่กลมกล่อมทุกๆเมนูนะคะที่ศูนย์สุขภาพและสปาตรายาสมควรกับการได้รับความเป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่คาเฟ่เดอะตรายาตั้งอยู่ที่ถนนพระราม9ภายในศูนย์สุขภาพและสปาตรายาชั้น1ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณฤทธิ์ในวันนี้นะคะสำหรับอาหารที่ดีต่อสุขภาพผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปโอในเมืองไทยถือว่าเยอะที่สุดค่ะดีใจด้วยเพราะว่ากรุ๊ปเลือดโอนั้นน้ำย่อยมีความเป็นกรดสูงจึงสามารถทานเนื้อสัตว์ทานอาหารทะเลได้ผักที่ควรจะรับประทานบรอกโคลีผักโขมผักคะน้าตัว3ผักนี้นั่นน่ะจะช่วยในเรื่องของเลือดแข็งตัวแถมยังเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญระบบการย่อยอาหารด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ